ออกกำลังกายตอนไหนดีที่สุดส่วนใหญ่เราก็จะออกกันตอนเช้าหรือตอนเย็นใช่ไหมคะเดี๋ยวคนจะมาพูดให้ฟังว่าออกกำลังกายตอนเช้าดียังไงออกกำลังกายตอนเย็นดียังไงออกกำลังกายตอนเช้านะคะมีข้อดีข้อแรกคือเป็นกิจวัตรประจำวันได้ง่ายนะคะพอตื่นเช้ามาเราก็ออกกำลังนะคะจะกลายเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรได้ง่ายค่ะข้อที่2ค่ะการออกกำลังกายตอนเช้านะคะจะทำให้สมองแจ่มใสมีความสดชื่นแล้วก็พร้อมรับวันใหม่นะคะข้อ3ค่ะช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นค่ะข้อ4ค่ะร่างกายจะสามารถเผาผลาญอาหารนะคะได้ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่กำลังลดน้ำหนักค่ะส่วนการออกกำลังกายตอนเย็นนะคะมีข้อดียังไงนะคะข้อแรกช่วง 4-5 โมงเย็นนะคะก็จะเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่เลิกงานใช่ไหมคะถ้าไม่ติดงานอะไรนะคะก็จะมาออกกำลังกายกันช่วงนี้นะคะก็จะช่วยในการเผาผลาญอาหารได้ดีค่ะข้อที่2นะคะช่วงตอนเย็นนะคะกล้ามเนื้อเราจะมีความแข็งแรงมากกว่าตอนเช้านะคะทำให้เราออกกายบริหารได้มีประสิทธิภาพมากกว่าตอนเช้าค่ะข้อ3ค่ะการออกกำลังกายตอนเย็นนะคะจะมีอัตราการบาดเจ็บน้อยกว่าตอนเช้านะคะเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อนะคะมีการขยับตัวมาทั้งวันแล้วค่ะข้อ4ค่ะการออกกำลังกายตอนเย็นนะคะจะทำให้เรามีความอึดนะคะมีความทนในการออกกำลังกายมากกว่าตอนเช้าเพราะว่าเราได้รับพลังงานมาทั้งวันแล้วค่ะตอนเย็นนะคะก็จะเหมาะกับผู้ที่กำลังเพาะกล้ามนะคะกำลังสร้างกล้ามเนื้อได้ดีค่ะแต่การออกกำลังกายตอนเย็นนะคะก็มีข้อควรระวังคือเราไม่ควรออกก่อนการเข้านอนนะคะ 4-6 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อการนอนหลับได้นะคะทำให้เราเนี่ยนอนหลับยากขึ้นค่ะใน1สัปดาห์นะคะเราก็ควรออกกำลังกายประมาณ 3-5 วันเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้ได้ผลตามที่เราต้องการค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดหัวใจกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เฟิร์นตั้งใจทำค่ะ